สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องราวของความล้มเหลวของนักเทรดนะครับเราเคยได้ยินนะว่านักเทรดนั้นมีถึง95%นะครับที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นพอร์ตพังไวเกินไปหรือไม่ก็ถอดใจครับถอนตัวจากตลาดเพราะว่าเสียขวัญนนครับแท้จริงแล้วนั้นเขาไม่ได้อ่านน้อยนะครับ เขาไม่ได้เรียนน้อยนะครับมีจํานวนมากที่ขยันเหลือเกินครับขยันอ่านหนังสือขยันเทคคอร์สครับแต่ก็ยังล้มเหลวครับความรู้ไม่เกี่ยวนะครับแต่มันเกี่ยวกับสิ่งนี้ฮะเขามีสิ่งนี้น้อยเกินไปนะครับได้เดียมาจากคุณพอลสติฟเฟิลเลอร์สามนะครับเอซิมทร์ิงนะครับเขาพูดถึงประสบการณ์ครับประสบการณ์สำคัญกว่าความรู้นะครับ ว่าคลิปนี้ผมอยากจะทำมาเพื่อให้เป็นกำลังใจสำหรับนักเทรดหลายคนนะครับที่มีชั่วโมงบินน้อยนะครับเข้ามาปีเดียว2ปี3ปีหรือแม้แต่10ปีก็ตามนะครับแต่ยังคงโอ้โหไม่เห็นแสงสว่างปลายอุมงเลยยังคงรู้สึกว่าฉันมาทำไมที่นี่แต่ฉันก็มาไกลเกินย้อนกลับไปนะฉันจะทำไงดีเนี่ยอยากให้คุณฟังคลิปนี้ดีครับอาจจะ เป็นจุดเปลี่ยนให้คุณมีขวัญกําลังใจมากขึ้นนะครับแท้จริงแล้วนะผมยังมีความเชื่อมั่นเสมอนะว่าเราสามารถเป็นนักเทรดฮีโร่ไดครับเป็นนักเทรดที่สําเร็จได้นะครับทุกคนเป็นได้นะขอเพียงแค่คุณมีความพยายามภาคเพียรอึดแบบไม่มีเงื่อนไขครับมองเกมการเทรดความสำเร็จนั้นเป็นความท้าทายที่คุณเก็บ เก็บเลเวลเก็บจิ๊กซอว์ไปเลยครับเติมเต็มเติมเต็มไปเลยครับนะฮะถ้าคุณยังไม่สําเร็จนะแสดงว่าคุณยังขาดจิ๊กซอว์บางอย่างต้องหามันครับโลกออนไลน์นี่ผมว่ามันมันดีนะมีคนที่เขาอยู่ร่วมแนวทางเราอยู่มากมายครับเป็นหมื่นเป็นเป็นแสนเลยละ่ะตามเขาครับตามเขาผมเอง เป็นคนหนึ่งที่มั่นใจว่าผมเชื่อผมไปได้ผมถึงแน่นอนแหละแต่ว่าผมยังขาดจิกซอว์บางอย่างที่ผมยังหาไม่เจออยู่ถ้าผมเจอได้นะคุณก็เจอมอนผมอะ่ะเพราะว่าผมจะไม่กักเลยจะบอกคุณหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าใครก็ตามที่ตามผมมานะผมว่าจะน้อยลงไปเรื่อยครับเพราะว่าผมพูดในสิ่งที่ที่คนส่วนใหญ่มือใหม่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไกลเกินกว่าที่เขาจะยอมรับได้ละ่ะ แต่ว่าถ้าคุณฟังแล้วคุณเก็ตนะผมว่าคุณมีคนส่วนน้อยระดซสิบ5% 1อร์เซนตของวงการนี่เลยคุณมีโอกาสสำเร็จได้ครับขอแค่คุณหาจิ๊กซอตัวนั้นให้เจอครับผมจะหาให้เจอผมจะบอกคุณฮนะนั่นแน่นอนว่าถ้าผมเจอคุณก็จะเจอนผมแล้วคุณก็จะไปถึงเป้าหมายเส้นชัยเดียวกันกับผมครับเราจะเป็นนักเทรดฮีโร่ใครเป็นคนที่ปั้นพอร์ตได้เติบโต สมหวังสมใจครับเราจะพลิกฐานะตัวเองได้แน่นอนฮะมาดูนะครับว่าสิ่งที่คุณเอซิมเทรดดิ้เขาพูดถึงองนี้ว่าอย่างไรฮะเขาบอกว่านะสิ่งสี่มายที่สุดในการในการเป็นคนสําเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่ความรู้ครับแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับเป็นความเข้าใจครับเออ,อันนี้ผมว่าผมว่าชัดเจนนะผมชอบคำหนึงนะั้นไม่รู้ใครบอกหรือผม คผมค่ดเมขาบอกว่านะครับการเทรดนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจไม่ใช่การเอาชนะครับคือไม่มีใครชนะตลาดได้นะชัดเจนใช่ไหมแต่แม้แต่คนที่สำเร็จเองก็ตามครับคนที่เป็นมา r k เก็ตวิสัยเองก็ตามคนที่เป็นโมเมนตัมมาสเตอร์เองก็ตามครับคนที่เป็นเซียนเองก็ตามนะเขาไม่เคยคิดชนะตลาดนะครับแต่เขาเข้าใจครับ ซึ่งความเข้าใจนั้นมาจากประสบการณ์ครับนะฮะประสบการณ์ครับประสบการณ์สําคัญะฮะคุณสามารถอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มครับเทคคอร์สโอหปีหนึงอ่ะหลายสิบคอร์สครับดูคลิปวิดีโอฮะน่นไม่ท้วนครับแต่พอถึงเวลาหนึ่งที่หุ้นมันวิ่งขึ้นร้อนแรงเลยหรือหุ้นลงร้อนแรงเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ถูกครับเพราะอะไรครับ คุณยังขาดประสบการณ์เนี่ย,ยข้อแรกชัดเจนนะประสบการณ์ทําให้คุณรับมือกับความความบ้าคลั่งของแต่ละคุ้นได้ครับประสบการณ์ทําให้คุณมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะครับสําคัญเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าครับตอนที่คุณเจอสภาวะสุดขัว่วมนครับโดยเฉพาะตีสุดขีดแล้วก็เ็วสุดขีดเนี่ย ถ้าคุณขาดความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะครับคุณจะแพนิคครับแพนิคเลยตอบสนองผิดครับเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกันเด็กจะแพนิคครับแต่ผู้ใหญ่จะใจเย็นรับมือได้ครับเนี่ยผู้ใหญ่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไงเขาเลยมองสิ่งนั้นว่ามันก็ไม่ได้แรงหลักมันก็เรื่องธรรมดา เขแค่เข้าไปารับมือแล้วก็ตอบสนองมาให้ถูกต้องประสบการณ์นะครับประสบการณ์นียการรับรู้รูปแบบครับคือการมองรูปแบบให้มันเป็นโอกาสของความเสี่ยงสำคัญนะครับนักเทรดส่วนใหญ่นะครับที่เป็นมือใหม่นะจำรูปแบบได้ครับแต่ตีความรูปแบบไม่ได้ครับ พอร์เซพชันผิดครับยังไงครับผมจะตีความให้ฟังนะประสบการณ์เนี่ยมีผลนะครับคือถ้าคุณเทรดมาแค่เดือนเดียวเนี่ยคุณจะใช้พอคุณเห็นหน้าเทรดปั๊บเนี่ยคุณจะเข้าเทรดเลยคุณจะไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมรายรอบครับว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยไม่น่าเทรดไว้ถ้าคุณมีประสบการณ์นะไม่น่าเทรดวะ่ะมันอันตราย คุณจะไม่เทรดครับถึงแม้ว่าเซตอัพนั้นจะโผล่มาก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นะคุณก็เซตอัพมาชั้นเข้าอ้าวโดนฟอร์เบรกเอาท์เซตอัพมาเซตอัพโผล่ขึ้นมาอ้าวเข้าฟอร์เบรกเอาคุณจะโทษหน้าเทรดครับหรือโทษเซตโทษเซตอัพสมมติง่าย,ายเป็นคับวิเทนเดิลแล้วกันหรือไม่ก็เป็นอ่า แฟลกแฟลกพอคุณเทรดแบบไม่ดูเพราะ,ะตลาดเทรดแบบไม่ดูเรื่องราวของความน่าจะเป็นนะพอมีปัญหามาคุณจะทำอะไรไม่ถูกครับคุณโทษหน้าเทรดแต่คุณไม่เข้าใจว่าหน้าเทรดแบบเนี้ยความจริงแล้วอะ่ะมันก็มีทั้งเวิร์ม่เวิร์แหละวินเทรดมันเพียแค่5นะ้นี่น,นึ่งนะเข้าใจหนึ่งแหละ ยอมรับได้ผลลัพธ์แต่มันก็มีแย่บางสองคือหน้าเทรดแบบเนี้ยมันจะเวิร์กเฉพาะช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นกระถิงเท่านั้นอ่านเข้าใจสองใช่ไหมเข้าใจสามคืออะไรครับอาวถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยฉันจะทํายังไงฉันจะบริหารความเสี่ยงไงให้ฉันเสียหายน้อยเนี่ยเข้าใจสามอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่มือชีพเขาเป็นฮะเขาเข้าใจเขามีประสบการณ์เขาทำแต่ว่า ถ้าเป็นมือใหม่นะเขแค่หน้าเทรดโผล่ขึ้นมาในชะั้นซัดเลยซัดมากําไรโอเคฉันเก่งซัดมาเข้ามา,าขาดทุนนะ่ะหน้าเทรดแย่ฉันเปลี่ยนใหม่ละนี่ครับประสบการณ์มีผลนะมีส่วนนะครับสําหรับความสําเร็จและล้มเหลวนะต่อมาครับประสบการณ์ทําให้คุณเนี่ยได้บทเรียนภายในฮะภายในครับความนิ่งครับ บทเรียนภายในมาจากมันจะฝังลงไปในในเรื่องราวของการตีความ p e r ร e เซ i ชันครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้ผมเยบเทียบง่ายๆแล้วกันเวลาคุณเคยได้ยินไหมช่วงแรกที่คุณเข้ามานะมีคนว่าคุณต้องตัดขาดทุนนะคุณมักจะคุณมักจะเถียงเขาในใจว่าตัดขาดทุนทําไมวะกดขาดทุนไปก็เสียงเงินสิ ไม่ขายไม่ขาดทุนสิเป็นสิ่งที่ดีคุณจะเชื่อนะมือใหม่เชื่อว่าไม่ขายไม่ขาดทุนคือสิ่งที่ดีเพราะว่าคุณมีคุณมีความเชื่ออยู่แล้วว่าเนี่ยว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะไงฉันเป็นคนเหนือกว่าตลาดเห็นไหมแต่พอเวลาผ่านไปคุณเจอการขาดทุนหนักๆเข้าครั้งสองครั้งหรือคุณเจ็บจนซึ้งเนี่ยนะคุณเริ่มเชื่อคนเริมบอกว่าเอ้ยเนี่ยตขาดทุนเรื่องดีว่ะ วันนีบอกคนเดินไปครับบอกมือใหม่แล้วก็มือใหม่ก็ยังไม่เชื่อคุณครับจนกระทั่งเขาโดนของจริงครับแล้วก,ก็เชื่อเนี่ยคยกว่าบทเรียนจากภายในครับเกิดขึ้นจากอะไรครับประสบการณ์ไงประสบการณ์ท่าน้คุณนี่มีบทเรียนพันแล้วคุณจาครับจาฝังใจแล้ว,ลวก็จะไปทําอีกครับประสบการณ์เท่านั้นครับน,นอกจากนั้นครับประสบการณ์ยังช่วยพัฒนาสัญชาตญาณได้ด้วยนะ มันเป็นลักษณะของสัญชาสัมผัสยานเสียนนะผมเขียนในเล่มที่ชื่อว่านักเทรดฮีโร่นะครับสิ่งนี้บอกกันไม่ได้นะบอกกันยากเพราะว่ามันมาจากบทเรียนภายในครับจากการเจอเกมเยอะจากการลองผิดลองถูกไปแล้วก็มีการจับมาเป็นบทเรียนแล้วก็สะสมไว้ภายในครับอย่างจุดหนึ่งเนี่ยคุณเห็นอะไรที่ ไวกว่าคนทั่วไปในหนังสือเอออะไรนะผมจำไม่ได้เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ชนะนะเก่งๆอะ่ะคนที่เป็นแชมปะนะ์นะพูดง่ายๆเนี่ยมักจะมองอะไรที่มันข้ามชอ็อตกว่าคู่แข่งได้ได้หลายช็อตเสมอครับเขาจะก้าวก้าวได้ ไกลกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งเเสมอเขาจะทําอะไรไวกว่าเสมอครับหนึ่งเก้านะเพราะาอะไรครับมาจากสัญชาตญาณเสียงครับซึ่งสัญชาตญาณเสียงมาจากประสบการณ์รนะครับนะอย่างนั้นประสบการณ์สําคัญนะครับประสบการณ์ต้องใช้เวลานะครับนะฮะและคุณต้องถ้ามีประสบการณ์นะคุณจะเข้าใจจิตใจคุเนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งฮะ จุดอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของการทำใจครับเรื่องราวของการปลอบโยนตัวเองครับเรื่องราวของการควบคุมตัวเองครับแล้วก็เรื่องราวของการปล่อยวางครับคเนี้จิตใจสําคัญนะครับอย่างที่ดรฟานเคทาบอกว่าคุณไม่ได้เทรดตามที่คุณเห็นหรอกแต่คุณเทรดตามความเชื่อคุณ ความเชื่อเปลี่ยนได้นะครับความเชื่อเปลี่ยนได้แต่มันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจและยอมรับมันคเหมือนที่ผมพูดไปไมื่อกี้ว่าตอนแรกเข้ามาเนี่ยมีคนบอกให้คุณโพย i t i o n ไซส์ให้มันดีหน่อย position ไซส์อ่ะแค่หนึ่งเปร์เซ็นต์งพอร์ตซื้อตัวหนึ่งนะใหญ่เยอะกว่าเนี้ยคุณต้องตัดขาดทุนนะ ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าคุณอยากรวยเร็วรวยไวไงพออยากรวยเร็วรวยไวแบบเนี้ยคุณก็จะอาจพสชั่นไซส์หนักไปเลยครับครั้งแรกเห็นไหมพอพลาดมาไม่ขาดทุนครับไม่ขายไม่ขาดทุนฉันจะร้อยมันกลับมานี่ฮะเทิดความความเชื่อละจนกระทั่งคุณโดนเฮประสบการณ์ไม่คุณโดนไงพอคุณโดนมันเนี่ยคุณจะเริ่มรู้เอออันนี้มันใช่จริงเว้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าฉันต้องเน,นี่ยไปครับเนี่ยสุดท้ายนะฮะ คุณพอ่อเขาสุดท้ายว่าถ้าคุณอยากสำเร็จนะต้องลงสนามครับเข้ามาทำความผิดพลาดครับเข้ามาทำความผิดพลาดคุณจะเจอการพ่ายแพ้บ้างชนะบ้างครับแต่ในการซื้อขายแต่ละครั้งนั้นให้วิเคราะห์ให้ไตรตรองครับทำความเข้าใจว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิดครับแล้วก็ ปรับตัวครับนี่คือวิธีการการเติบโตครับคุณยังเป็นนักเชี่ยวชาญนะครับในสาขาชิมผมว่าทุกสาขาแหละนะต้องเชี่ยวชาญครับความเชี่ยวชาญมาจากประสบการณ์ครับจากประสบการณ์คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเรียนรู้จากประสบการณ์ตเองนั้นคุณถึงจะสําเร็จได้เพราะว่าประสบการณ์นั่นแหละคือครูที่ดีที่สุดของคุณฮนะ ดังนั้นนะครับในการเทรดน,นะมือใหม่ส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามานั้นหลายคนเข้ามาทช่วงแรกก็รู้สึกว่าเออมันเข้าใหม่ปาลม,มันนะง่ายๆนะความสัมพันธ์เนี่ยนะก็ตื่นเต้นนะแต่พอเจอเรื่องราวที่มันทําให้จิตตกทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกร้าวเนี่ยเกิดความไม่ลงตัวไม่พอใจเนี่ยมักจะเลิกไปครับในช่วงเนี้ยเราลืมความหอมหวานในช่วงแรก เราลืมความฝันตัวเองว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรครับหลายคนตัดช่องว่างจปตัวเลิกไปครับแต่ว่าใครก็ตามครับที่ยังนึกถึงความฝันเสมอว่าการเทรดมันมันสามารถเปลี่ยนชีวิตฉันได้วะมันสามารถพลิกฐานอาชด้ถ้าฉันเก่งจริงและเชี่ยวชาญจริงนะลองกลับมาครับนะกลับมาเริ่มต้นนะครับเปิดใจนะเป็นนักเรียนครับสะสมความรู้ครับสะสมเก็บจิ๊กซอที่สําคัญไปเรื่อยครับนะ แนะนำให้ลองอ่านงานผมนะผมมั่นใจว่างานผมยังเป็นทิกซอที่คุณยังมองไม่เห็นอยู่มากมายครับที่ผมเจอนะผมเดินเดินมาก่อนคุณนะผมเห็นหลายหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันมันจําเป็นมันสําคัญมละมีประโยชน์ผมก็เขียนให้คุณอ่านนะลองซื้อไปอ่านดูครับอย่าเก็บนะลองอ่านดูครับมีหลายอย่างที่ผมคิดว่ามีประโยชน์อาจจะเล่มหนึ่งอาจจะมีสักแค่บรรทัดเดียวนะ ือประโยคเดียวที่บางทีอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน m มซ์เซตคุณหรือว่าเพิ่มจิ๊กซอที่สำคัญที่คุณมองหาก็ได้นะครับลองไปอ่านดูนะครับมีขายเป็นเล่มที่เพจเซียบุ๊กครับแล้วก็มีอ e ีบุ๊กนะมีขายที่เมมเบอร์เก็ตนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ผมจะมีเป็น e อีบุ๊กอีเล่มใหม่ให้คุณอ่านแล้วกันนะครับรอสักครู่นะครับช่วงนี้ผมมีธุระของครอบครัวอยู่เดี๋ยวถ้าเคลียร์ได้ผมจะ มาทำให้อ่านต่อไปนะครับวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ